มาดูความเคลื่อนไหวนะคะในแวดวงของตลาดทุนบ้านเรากันบ้างค่ะกับล่าสุดเลยนะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีสำหรับชายสี่นั่นเองนะคะหรือว่าชายสี่คอร์ปอเรชั่นนะคะที่มีการพลิกโฉมครั้งยิ่งใหญ่ค่ะต่อยอดตำนานเจ้าแห่งเส้นบะหมี่สู่สตรีทฟู้ดมหาชนค่ะโดยทางคุณพันรบกำลาประธานกรรมการบริหารบริษัทชายสี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะเปิดเผยว่ากว่า30ปีแห่งการเติบโตของชายสี่บะหมี่เกี๊ยวจากร้านรถเข็นริมทางเพียงร้านเดียวนะคะกลายมาเป็นแบรนด์ร้านบะหมี่ริมทางที่มีสาขาทั่วประเทศและเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยค่ะพร้อมยกระดับธุรกิจนะคะโดย transform องค์กรครั้งใหญ่จากชายสี่บะหมี่เกี๊ยวสู่ชายสี่คอร์ปอเรชั่นเพื่อจัดทัพนะคะเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดทุนโดยหลังจากที่ทรานส์ฟอร์มมาร่วม1ปีผลประกอบการเคสตัวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะปีที่แล้วนะคะ2566กำไรสุทธิเติบโตถึง 121% ค่ะขึ้นแทนสตรีทฟู้ดที่1ในใจคนไทยตลอดไปและสำหรับปี2567หรือปีนี้นะคะบริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 1,506 ล้านบาทหรือว่าเติบโตถึง 25% ค่ะทางด้านของคุณอนุชิตสัพพอาสากรรมการผู้จัดการบริษัทชายสี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ค่ะชายสี่คอร์ปอเรชั่นกำลังเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะผ่าน3กลยุทธ์ได้แก่การพัฒนามาตรฐานแฟรนไชส์พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดและพัฒนาพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจร่วมกันซึ่งขณะนี้นะคะมีแบรนด์สตรีทฟู้ดในเครือรวมทั้งหมด7แบรนด์เลยค่ะอาทิชายสี่บะหมี่เกี๊ยวชายสี่พลัดชายใหญ่ข้าวมันไก่รวมทุกแบรนด์นะคะกว่า 4,500 สาขาและล่าสุดเลยค่ะได้ร่วมมือกับพันธมิตรนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเสือร้องไห้และเบเกอรี่บริกส์เพื่อขยายพอร์ตสู่ธุรกิจอื่นๆนะคะเสริมความแข็งแกร่งด้านรายได้ที่มุ่งสนับสนุนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะพอมีพันธมิตรเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในการทำธุรกิจเนี่ยต้องบอกว่าพอเราทำเองอาจจะโตช้านะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีแบรนด์อื่นเข้ามาในแฟมิลี่ของเราเนี่ยก็มองว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นทำให้เราเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งแบรนด์พวกนี้ที่เราเอาเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยต้องบอกว่าเขามีศักยภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งพอมาอยู่พวกเราเนี่ยเราเอามาเปิดสาขาเพิ่มขึ้นมาขยายธุรกิจมากขึ้นการทำ business model ใหม่ให้กับเขานะครับจะยิ่งเป็นตัวที่ทำให้มันโตเร็วทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็ทำให้กำไรเราหนาขึ้นด้วยปีหน้าพวกเราไปโรดโชว์แน่ๆแล้วก็มองว่าเราจะแบรนด์ที่เราไปเอาเขาเข้ามาเนี่ยรวมถึงสตรีทฟู้ดของเราเองด้วยออกไปแน่ๆครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นพวกเราในการมีร้านค้าที่ต่างประเทศและนอกจากนี้ค่ะชายสี่คอร์ปอเรชั่นยังสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยนะคะโดยอยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับคาบาเลนกรุ๊ปกลุ่มธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็ยังมีการเจรจากับประเทศญี่ปุ่นนะคะเตรียมทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบกล่องของชายสี่บุกซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเพื่อส่งมอบตำนานความอร่อยสู่สากลค่ะเป็นหนึ่งโครงสร้างธุรกิจที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะรอติดตามกันค่ะ